สีสมเด็จลูกเจ้าพ่อมเหสักครับคุณสันติแสวงผลอายุ21ปีจังเพอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดชกมา65ครั้งค่าตัว 35,000 บาทครับเจอกับชาลีสอชัยธมินครับสมคิดชาลีราชนะครับจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอายุ18ปีค่าตัว 40,000 บาทครับชกมา68ครั้งมวยคู่นี้เรียกว่ามาอาจจะเป็นมวยที่ต่างวัยกันนิดนึงนะครับหมายถึงว่าเพดานครับเพราะว่าทางด้านสีสมเด็จเป็นนักชกที่มาจากโน่นแล้วครับร้อยเอ็ดครับตระกูลเดียวกับแซมสันหยุดชกไป5เดือนครับทางด้านสีสมเด็จเพราะว่ารถไปพลิกคว่ำรุ่นเดียวกันนะครับอุบัติเหตุรุ่นเดียวกับแซมสัน 3K แบตเตอรี่โน่นแหละครับก็ไปคันเดียวกันแล้วก็บาดเจ็บครับจนระยะนี้พักฟื้นมาก็เลยต้องลดเพดานมานิดนึงดังสุดขีดเมื่อต้นปี2540ครับที่ชกใกล้โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมประเภทว่าเดินหน้าลุยครับไปสุด3ไพ่หลังนี่ก็แพ้มาตลอดนะครับอยู่ในการดูแลของคุณเปเล่อินทพันธ์ครับทางด้านชาลีสอชัยตมินีนักชกในสังกัดของสอสวนพักดีของคุณสมพงษ์สุวรรณพักดีครับดาวรุ่งพุ่งแรงทีเดียวคุณทองแดงสอลัคนาเป็นคนดูแลครับไปสุดท้ายนี่ก็อาศัยว่าลีลาดีอย่างนี้แหละครับชนะคะแนนกังวานเล็กสิทธิ์ครูออสมาสีเบดนั้นตัวเตี้ยสั้นกว่าครับเจ้าของฉายาแรดเรียกพี่นะคุณต้องแลไปเอาชมยานามนี้มาก่อนจะเจออุบัติเหตุนะแรดเรียกพี่แต่ว่าตอนนี้ต้องดูกันครับกลับมาหายใจเที่ยวนี้จะเป็นอย่างไรมาโอ้โหทางด้านชาลีนี่นักชกฝีมือดีนะครับดักด้วยศอกรูปร่างดูต่างกันพอสมควรครับแต่ว่าน้ำหนัก119ปอนด์เท่ากันครับรายการนี้เป็นของเพชรยินดีครับเสียนาวเป็นผู้จัดเอาไว้ชาลีฝ่ายน้ำเงินครับสีสมเด็จฝ่ายแดงสีสมเด็จนั้นโดนกำปั้นของชาลีเข้าไปทางด้านหางตาขวาจะปิดอยู่แล้วครับปล้ำแลกกันอ้าวไม่กลัวชาลีไม่กลัวครับจะเป็นแรดเป็นอะไรมาจากไหนก็เจ็บเหมือนกันน่ะโดนเข้าไปเถอะขอให้โดนกันแล้วกันจิ้มเข้าไปการระดมน้ำบางช้างครับสีสมเด็จนี่แกเดินทื่อเข้ามาเหลือเกินชาลีก็ไม่กลัวครับทื่อมาเหรอก็สวนกลับไปสอกก็สอกกันบวกกันได้ครับไม่ต้องมาใครดีใครอยู่ไว้เลยโอ้โหดูครับชาลีนี่ถ้าหัวใจไม่ดีลำบากเหมือนกันเพราะว่าชกกับสีสมเด็จนั้นแม้ว่าสีสมเด็จจะไม่มีเชิงอะไรมากมายแต่ว่าต้องหัวใจครับโอ้ชาลีนี่ไม่กลัวครับมีสอกฟันสวนกันให้แล้วเสียครับแข้งขวามาอีกทีนึงแต่ว่าสีสมเด็จจะโดนเยอะครับดูภาพช้าๆพยายามอัปคัตสอยดาวตรงนี้ดอกเข้าไปโอ้โหชาลีก็ทนครับเล่นการสูงไว้ตลอดออกแข้งขวาป้าเข้าไปนี่เลยครับแต่ว่าสีสมเด็จก็ลุยมาดีมาต่อยขวาแล้วแทงเข่าซองครับหงายไปเลยครับดูชุดนี้ทำได้ดีทางด้านชาลีฝ่ายน้ำเงินนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปอีกทีนึงเอากันให้ชัดๆครับอย่างนี้กรรมการบอกไม่เห็นไม่ได้ครับโอ้โหแดงหมดนะครับทางด้านสีสมเด็จชาลีนั้นกลับมาเป็นต่อครับมาดูยกที่4ชาลีสอชัยจมินฝ่ายน้ำเงินครับสีสมเด็จลูกเจ้าพ่อมเหสักฝ่ายแดงครับยังคงลุยครับแม้ว่าร่างกายจะไม่ 100% ก็ตามครับสีสมเด็จปัด1 2 3 4 5โอ้โหแล้วมีแทงครับชาลีนี่แกดักศอกแล้วแทงจังหวะได้ลูกแทงเข่าเลยครับที่ชัดเจนแม้ว่าทางสีสมเด็จจะมีหมัดก็เถอะติ่มไปทีนึงสูงยาวกว่าเยอะครับทางด้านชาลีอย่างที่บอกแล้วนี่แม่ต่อยกับมวยบุกนี่ต้องหัวใจมาก่อนแล้วครับกล้าทำกล้าแลกโยนเข้าไปทีนึงแล้วชาลีนะดูเหมือนจะแตกแล้วครับที่เหนือคิ้วซ้ายครับย้ำเจอศอกเข้าไปการระดมก็พยายามมองๆนี่แหละครับเลือดครับโอ้โหเหนือคิ้วซ้ายครับอ้าวลุยพี่สีสมเด็จลุยเป็นการใหญ่ครับหมายจะขยี้แผลอ้าวขอเดี๋ยวก่อนเหลือขาเดียวอ้าวการระดมสั่งหยุดก่อนครับให้แพทย์ดูยังรอครับหมอบอกว่ายังไงโทษอีกไกลแค่นี้ไม่เป็นไรมา
สู้กันต่อครับศรีสมเด็จออกมาเที่ยวนี้ก็ได้หายใจนิดนึงมาหยุดไป5เดือนครับกลับมาเที่ยวก็ยังดูจะไม่ค่อยเปรี้ยปร้าเท่าไหร่ครับแล้วก็มาวัดความแข็งแรงกับทางด้านชาลีซะด้วยแต่ก็ไม่กลัวนะครับทางด้านชาลีน้ำเงินเนี่ยดูเทพยังคงลุยอยู่ห่างมีสิทธิ์โดนอีกแม้นปล้ำตีอย่างเดียวเข้านายมาตีได้ตีไปแข่งกันใครจะแข็งใครจะแรงกว่ากันศรีสมเด็จก็สู้แล้วครับอาศัยความเหนียวความหนืดโอ้โหแต่ดูร่างกายยังไม่ 100% เท่าไหร่นะครับทางด้านศรีสมเด็จฝ่ายแดงนะครับเลือดทะลักออกมาแต่ว่าก็ต่อยได้ดีครับโอ้โหชาลีนี่เพราะว่าพวงปั่นป่วนไปทีเดียวแล้วครับเอาละครับกระทุ้งมาชาลีจะมีลูกฮึดไหมบรรดาแฟนๆในเวทีนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเภทนักอ่านอนาคตนะครับท่านผู้ชมอ่านว่ายกนี้ทำได้ขนาดนี้ยกหน้าอาจจะหมดหรือว่ายกหน้าอาจจะดีขึ้นอะไรพวกนี้ครับเพราะนั้นราคาความเคลื่อนไหวในวงการก็เลยจึงพุ่งปูดปราดปูดปราดไปแบบมาไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันโอ้โหชาลีแตกเลือดทะลักแต่ว่าไม่กลัวครับดูครับแทงขวาไปทีนึงเห็นแล้วเสียวไส้ครับฝรั่งบังค่าหลับตาปีทีเดียวหมดยกดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เลือดทะลักครับฝันศอกแลกกันศรีสมเด็จเนี่ยก็บีแล้วครับหวานลูกบวบโชว์โชว์เข้าไปซึ่งก็ได้ผลครับได้ผลได้เลือดแต่ว่าไม่ได้ผลทางด้านจะทำให้ชาลีนั้นถดถอยแต่อย่างใดครับกลับเหมือนกับเห็นเลือดแล้วยิ่งมีพลังครับท่านชาลีลุยจิ้มเข่าจนศรีสมเด็จเองก็อ่อนยวบย่าไปเหมือนกันละนี่แข่งมาถึงแข่งครึ่งเข่าถูกเตะตัดกลับไปตรงนี้ครับหมดยกที่4นี้ชาลีก็เป็นต่อยาวเลยทีเดียวครับอ่านว่ายังไงศรีสมเด็จร่างกายยังไม่ 100% นะครับมาดูกันศรีสมเด็จฝ่ายแดงครับชาลีฝ่ายน้ำเงินกรรมการระดมณบางช้างครับยกนี้ยกที่5นี่ก็คือคู่ค้ำในรายการของศึกเพชรยินดีนะครับที่เสียนาวีรัตจัดเอาไว้ที่เวทีลุมพินีครับศรีสมเด็จต้องอาศัยความเก๋าเข้าเบียดเข้าแรกแล้วครับรู้ตัวว่า4ยกนั้นเป็นรองแต่ชาลีนี่กล้าดูดีครับโอ้โหปล้ำตีอย่างเดียวอาศัยความแข็งแกร่งครับมวยนั้นร่างกายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับโดยเฉพาะมวยไทยด้วยแล้วนี่ครับหลังจากหมดยกแล้วเข้าห้องให้แพทย์เย็บคุณนกแลไปเฝ้าดูบอกว่าชาลีนั้นแตกที่เหนือคิ้วซ้ายต้องเย็บถึง7เข็มทีเดียวนะครับแม้ถ้าเป็นแอนเดอร์สันนี่ได้จ่ายกันเละเลยทีเดียวทายางกันฟันแล้วทายางศรีสมเด็จไม่ทันครับหายใจไม่ทันหัวเตี้ยกว่าเพราะฉะนั้นต้องโหนลงมาครับปักหลักสู้กรรมการระดมไปแยกมานิดนึงชาลีเลือดทะลักออกมาอีกแต่ไม่กลัวครับแม่หัวใจนี่ร้อยดีครับอย่างนี้แม่เรียกว่าเต็มร้อยครับเกินร้อยซะด้วยซ้ำชาลีฝ่ายน้ำเงินนะครับศรีสมเด็จนั่นฝ่ายแดงก็คงจะต้องขอเวลาให้ศรีสมเด็จได้หายใจอีกสักไฟสองไฟนะครับแล้วเดี๋ยวคงมาเจอกันใหม่เดี๋ยวนี้ก็คงจะเที่ยวหน้าก็คงจะต้องลดเพดานลงไปหน่อยครับศรีสมเด็จนี่แหมมวยบุกมวยบู้ก็ส่วนใหญ่แล้วนี่ร่างกายจะร่วงโรยเร็วครับทนไม่ได้หรอกขึ้นล่างแล้วขึ้นบนอีกทีนึงยอมรับสภาพเหมือนกันแล้วก็หมดยกครับแต่ว่ายังไงก็ตามคู่นี้สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีเหลือเกินชาลีก็คงจะเหนื่อยครับอย่างคุณเปเล่ไม่ใช่เปเล่จากบราซิลนะครับเปเล่จากร้อยเอ็ดชาลีนี่จะเหนื่อยแล้วครับกรรมการชูมือให้ชาลีสอชัยธมินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบขาดลอยทีเดียวถ้าไม่สดก็ยุ่งครับ